สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้เรือนแก้วมือบายชาแนลนะครับช่องได้ให้ความรู้เกี่ยวกับมือถือแอปพลิเคชันและเน็ตฟรี VPN นะครับเป็นการเรียนรู้และก็สร้างประสิทธิภาพให้มือถือของท่านได้ใช้งานอย่างเต็มที่นะครับวันนี้ก็ต่อเนื่องจากคลิปเมื่อวานนะครับต้องขออภัยสำหรับคลิปเมื่อวานนั้นไม่มีเสียงนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าก็เสียงของผู้รีวิวนั้นไม่ค่อยดีนะครับวันนี้ก็มีเสียงขึ้นแล้วนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามอยู่นะครับวันนี้ก็นำจุดคอมเมนต์ของท่านผู้ชมก็คือคำตอบที่เป็นคลิปที่แล้วนะครับคลิปแล้วก็ตั้งไตเติ้ลหัวข้อว่าความลับปริศนาที่อยู่ใต้คลิปเท่านั้นนะครับที่ใต้คลิปนั้นก็จะมีข้อมูลเป็นโปรที่เราสมัครนะครับก็คือเป็นโปรโปรไลน์ Profess นะครับสมัคร30วันก็คือเนี่ยท่านผู้ชมที่ผมได้จาก BMZ Channel นะครับผมต้องขอขอบคุณมากนะครับช่องนี้ไม่ธรรมดานะครับผมบอกตรงๆว่าความรู้ยอดเยี่ยมนะครับมากครับซึ่งเผลอๆจะเยอะกว่าผมอีกนะครับผมเป็นเพียงผู้รีวิวธรรมดาท่านหนึ่งเท่านั้นเองนะครับผมต้องขอชมแล้วก็ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับข้อมูลนะครับเขาก็บอกว่าถ้าสมัครโปรฟรีนะครับดอกจัน935ดอกจัน99สี่เหลี่ยมนั้นก็ใช้เวลาอยู่30วันนะครับได้เวลาอยู่30วันนะครับในตรงนี้ก็เป็นโปรของทูนะครับที่ให้นะครับก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่นทั้งหมดตรงนี้ก็ต้องสมัครใหม่นะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือกดดอกจัน957ดอกจัน99สี่เหลี่ยมโปรนี้ใช้ได้นาน3รอบเดือนนะครับต่ออายุอัตโนมัติก็คือ90วันรวมแล้ว2โปรก็อยู่ที่120วันก็ฟรีนะครับตรงจุดนี้นั้นเราก็เดินไปตามทางที่ในฐานะผู้บริโภคนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็คือคำตอบในช่วงนี้ที่ท่านติดปัญหาอย่างไรนะครับในตรงส่วนอื่นนั้นผมก็คงจะสามารถรีวิวในส่วนไหนได้ผมก็จะนำมาแจ้งให้กับท่านผู้ชมที่สำคัญนะครับเมื่อเราสมัครโปรเสร็จเรียบร้อยนะครับก็สามารถนำไฟล์ใต้คลิปทุกคลิปตั้งแต่นี้ไปทดสอบการนำเข้าดูนะครับซึ่งผมก็จะได้รีวิวให้กับท่านผู้ชมดูต่อไปนะครับขอบคุณ BMZ Channel นะครับคนนี้เก่งมากนะครับผมขอชื่นชมนะครับขออนุญาตออกจากหน้าจอนิดนึงนะครับผมจะคลิกเข้าไปตรงส่วนของ HTTP Injector นะครับท่านผู้ชมตรงส่วนนี้ก่อนที่จะเข้าไปตรงส่วนของแอป HTTP Injector ผมจะคลิกเข้าไปในส่วนของ Notepad นะครับซึ่งตั้งหัวข้อในการรีวิวและก็ให้ข้อมูลที่ใต้คลิปก็คืออยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมคำตอบปริศนาตรงนี้ผมได้แจ้งไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีท่านผู้ชมที่ช่วยตอบมานะครับแล้วก็จะทดสอบไฟล์เปิดแล้วไม่หลุดนะครับผมได้ทดสอบดูนะครับจริงๆไฟล์ของผมนั้นก็ไม่ค่อยเร็วแรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็อยู่ระดับ1เมก2เมกขึ้นนะครับแต่ว่าในความสเสถียรในความสร้างเพลโลดเสถียรนั้นนะครับซึ่งผมก็จะให้ท่านผู้ชมทดสอบดูก็แล้วกันนะครับก็จะมีอยู่2ไฟล์นะครับท่านผู้ชมเป็นไฟล์ HTTP Injector นะครับชื่อ RMC หลุดยากถึง15กุมภานะครับตรงนี้ได้ทดสอบช่วงเย็นนะครับแล้วก็เปิดทิ้งไว้หน้าจอก็ปิดนะครับตอนเช้ามาเปิดก็ยังได้แต่ว่าถามว่าเขาเชื่อมต่ออัตโนมัตินี่เชื่อมต่อแน่นอนนะครับแต่เวลานั้นไม่ได้วิ่งไปตลอดแต่ว่าถ้าช่วงไหนหลุดก็ต่อใหม่ช่วงไหนหลุดก็ต่อใหม่แค่นั้นเองนี่คือไม่หลุดนะครับหรือว่า RMC หลุดยากถึง15กุมภานะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมไฟล์ที่2นั้นก็เป็น RMC ปิงน้อยถาวรนะครับก็ใช้เซิร์ฟถาวรนะครับก็เป็นการใช้เพโลดเดียวกันนะครับตรงจุดนี้นั้นท่านชมหลายท่านว่าถามผมว่าเพโลดคืออะไรเพโลดอยากได้เพโลดตรงนี้ผมต้องขออภัยจริงๆนะครับก็จะให้ความรู้ในส่วนที่สามารถให้ได้นะครับก็จะคงจะเป็นการทดสอบไฟล์ที่ให้ไว้ใต้คลิปทุกคลิปตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับท่านผู้ชมสำหรับในการที่เราจะสร้างเขาเรียกว่าถึงแม้ว่าเล่นเน็ตฟรี VPN ไม่ได้นะครับบางท่านเล่นไม่ได้อยู่ตอนนี้ก็จะมีในคลิปต่อไปนั้นก็จะมีการ
รีวิวในส่วนของการใช้งานเมื่อเราใช้เน็ตนะครับเราจะทำให้เน็ตแรงเร็วได้อย่างไรนะครับก็ใช้แอปช่วยซึ่งก็คงจะเป็นการรวบรวมความรู้ที่เคยรีวิวมาอยู่400กว่าคลิปนะครับใน Play Store นั้นมานำจุดที่เด่นๆที่สำคัญมาให้ท่านผู้ชมได้บางท่านอาจจะไม่ทราบนะครับแต่ถ้าท่านทราบแล้วก็ต้องขออภัยแล้วก็ข้ามได้นะครับต้องขออนุญาตบอกอย่างนี้จริงๆนะครับท่านผู้ชมไม่รอช้าครับผมคลิกเข้าไปในที่แอป HTTP Injector นะครับผมก็จะคลิกล้างการตั้งค่าก่อนนะครับท่านผู้ชมผมล้างการตั้งค่าเสร็จนะครับต้องหยุดบริการก่อนนะครับลืมตลอดนะครับแล้วก็คลิกล้างการตั้งค่านะครับแล้วก็จะนำเข้าการตั้งค่าใหม่นะครับท่านผู้ชมในส่วนของผมนั้นอยู่ HTTP Injector ในส่วนของท่านผู้ชมอยู่ที่ SD card และจุดดาวน์โหลดนะครับท่านผู้ชมคลิกเข้าไปนะครับผมจะทดสอบการเชื่อมต่อของไฟล์ที่ชื่อว่า RMC หลุดยากถึง15กุมภาตรงนี้นะครับท่านผู้ชมก็คือไฟล์ที่1เท่านั้นเองนะครับอันนี้จะหมดวันที่15กุมภานะครับตามชื่อไฟล์ตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมทำการคลิกเริ่มนะครับความแรงเร็วนั้นก็ไม่ว่ากันนะครับถ้าคนใช้เยอะเห็นไหมฮะการเชื่อมต่อนั้นติดแล้วคนใช้เยอะก็ความแรงก็ลดลงนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาปัจจัยภายในก็คือการสร้างการบริหารให้มือถือของท่านคล่องตัวทำอย่างไรครับนะครับอันนี้ก็ต้องดูแลแล้วก็ปัจจัยภายนอกนะครับสภาพความแรงของเซิร์ฟสภาพดินฟ้าอากาศตรงนี้ต้องแจ้งไว้อย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมก็ขออนุญาตออกจากตรงนี้เพื่อที่จะนะครับนำอีกไฟล์หนึ่งเข้านะครับต้องขออภัยนะครับผมลืมไปนะครับขออนุญาตลบการตั้งค่าตรงนี้ออกก่อนนะครับนำเข้าอีกไฟล์หนึ่งใหม่นะครับไฟล์นั้นเป็นไฟล์ถาวรนะครับท่านผู้ชมในส่วนผมนั้นอยู่ตรงแฟ้ม HTTP ในส่วนของท่านผู้ชมอยู่จุดดาวน์โหลดนะครับ RMC ปิงน้อยนะครับตอนนี้ได้ทดสอบเสร็จเรียบร้อยท่านผู้ชมก็คงจะต้องต่อยอดเอานะครับตรงนี้เห็นไหมฮะตอนนี้ผมได้นำไฟล์ RMC ปิงน้อยถาวรเข้านะครับทำการคลิกเชื่อมต่อนะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าปิงนั้นจะอยู่ที่2 ms เองนะครับในช่วงเวลาที่ผมทดสอบช่วงดึกนะครับก็คงไม่ว่ากันนะครับใช้เซิร์ฟของสิงคโปร์01นะครับตรงจุดนี้ก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมเข้าต่อยอดนะครับในคลิปต่อไปนั้นผมก็คงจะให้ความรู้เกี่ยวกับการเสริมประสิทธิภาพในส่วนของการทำให้เน็ตนั้นเร็วแรงจากสภาวะที่ไม่ใช้เน็ตฟรี VPN นะครับก็คืออาจจะเป็นเน็ตธรรมดาที่เราใช้เน็ตซิมนะครับบางท่านก็ใช้แบบธรรมดาไม่ได้ใช้ VPN นะครับก็ไม่สะดวกนะครับตรงนั้นผมก็จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็นำมาบอกเล่า90กันอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมตรงจุดนี้นั้นในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและก็เป็นห่วงเป็นใยนะครับผมก็จะนำคอมเมนต์ของทุกท่านมาปรับปรุงและก็แก้ไขในส่วนที่สามารถรีวิวได้นะครับก็รักษาความรู้สึกของทุกท่านนะครับแล้วเราก็จะเดินไปด้วยกันได้โดยสบายใจนะครับเพราะว่าตรงนี้ในการใช้งานของ Netfree VPN ณวันนี้วันที่10เดี๋ยวนะครับวันที่12เดือน2 2018ครับเวลา10นาฬิกา29นาทีหรือ10โมงเช้านะครับโดยประมาณก็ถือว่าใช้งานได้นะครับต้องขอแจ้งให้กับท่านผู้ชมมาณโอกาสนี้นะครับและขอบคุณทุกท่านที่เข้าติดตามรับชมรีวิวในช่องของเรือนแก้วโมบาย Channel
ก็คิดว่าคงได้รับกำลังใจและแรงใจอย่างนี้อย่างไม่ต้องมากหรอกครับน้อยๆแต่ขอให้นานๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ